่อไปก็คือการออกสตาร์ทนะครับวิธีการออกบล็อกสตาร์ทเนี่ยขั้นแรกก็คือ 1. วางบล็อกสตาร์ทให้ตรงกลางระหว่างช่องที่2นะครับก็วัดเท้านะครับจากเส้นที่เราเอามือไปวางนะครับเท้าครึ่ง1เท้าแล้วก็เท้าครึ่งนะครับ4ระดับแต่คนที่ฝึกมาแล้วก็ชอบขั้นที่1ก็อย่างนี้นะครับอันที่3ก็คือเหยียบบล็อกให้แน่นนะครับเหยียบบล็อกตันเพราะมันมีตะปูอยู่เหยียบให้แน่นนะบล็อกจะไม่เคลื่อนที่นะครับต่อไปก็เป็นการขั้นตอนการออกสตาร์ทนะครับเอาครับขั้นที่1ก็คือการเข้าที่นะครับปลายเท้านี่ต้องชี้นะครับปลายเท้าต้องชี้ติดบล็อกสตาร์ทเลยนะครับไม่ยกขึ้นมาอย่างนี้การที่2นะครับหลังตรงครับหลังอันที่3คอก็ตรงอย่างนี้นะครับไม่ต้องหักลงมาไม่ต้องหักอย่างนี้นะครับอันที่4นะครับมือในเดียวหัวไหล่นะครับไม่แคบไปไม่กว้างไปในเดียวหัวไหล่นะครับอันที่5มือข้างหน้าเป็นลูกถ้วยนะครับเป็นลูกถ้วยอย่างนี้นะครับเป็นลูกถ้วยไม่วางนี้ครับเป็นลูกถ้วยขึ้นมานะครับนิ้วเรียงชิดติดกับพื้นนะครับอันนี้คือการเข้าที่ถูกต้องนะครับเข้าที่ถูกต้องครับระวังครับระวังเท้ายันให้เต็มบล็อกสตาร์ทครับให้เต็มเลยไม่โผล่ขึ้นมาอย่างนี้ให้เต็มเลยทั้งสองข้างครับขาหลังนี่เป็นมุมฉากนะครับไม่สูงเพื่อถ้าสูงแล้วไม่มีแรงถีบสะโพกนะครับแนวสูงกว่าหลังนี่เล็กน้อยไม่ต่ำนะครับไม่ต่ำนี่ไม่มีแรงถีบน้ำหนักตัววางไว้ที่เท้าอยู่ที่เท้าอยู่ที่เท้านะครับอยู่ที่ตัวสบายสบายมือสบายสบายพอตอนออกตัวนะครับแขนที่อยู่ทางด้านมือขวานี่ครับจะกระชากไปข้างหน้าสูงแล้วก็แขนซ้ายนี่จะกระชากไปหลังยาวๆนะครับเดี๋ยวให้น้องลองออกดูนะครับโอเคครับไปสนับสนุนโดยการกีฬาแห่งประเทศไทย